ถ้าหย่อนพ้นมันก็ล้มไปเลยนะครับถ้าหย่อนล้มก็ล้มไปเลยครับน่าจะสามพิษต้องไปนะแต่คำว่าหนูล้มเหรอคะพี่จอยแม่เนี่ยนะเรานี่แหละไม่ยากหรอกยากยังเด็กเราแก่แล้วอ้าวก็จะแก่อย่าย่าวเลยพี่แจ็คแอลมานานเขาไม่เอาเราเพราะอะไรเพราะเราเป็นตุ๊ดไงอ้าวยากขาสองวิหนึ่งดาวใจพี่หน่อยได้ดาวใจพี่จริงโอเคยังไงบ้างคะวันนี้เราลงป่าค่ะวันนี้นะคะเราได้มาทำกิจกรรมรักโลกร่วมปลูกป่าชายเลนกับบางกอกแอร์เวย์สค่ะก็ตอนนี้เราอยู่ที่ตราดนะคะเราได้เข้าไปปลูกต้นบาเบลเบลเราได้ปลูกต้นโปร่งขาวใช่ค่ะก็สนุกมากเลยค่ะมีเยาวชนน้องๆจากโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนนี้ค่ะมาช่วยกันนี่พี่ๆน้องๆบางกอกแอร์เวย์สแล้วก็คนแถวนี้ด้วยใช่ค่ะยากไหมคะได้ลงมือทำจริงๆเลยสำหรับโครงการที่แล้วที่เราไปสุโขทัยปลูกข้าวใช่ไหมคะอันนั้นง่ายกว่าเยอะมากมากมากเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นป่าชายเลนใช่ไหมคะโคลนมันก็จะลึกกว่ามากๆมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเราค่ะถ้าเหยียบลงไปน้ำหนักแค่ไหนก็จะลึกเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ครึ่งขาเหมือนกันค่ะแล้ววิธีปลูกคล้ายๆดำนาค่ะแต่ว่าคือต้องเป็นเหมือนแบบฝั่งที่มันอ้วนๆกว่าคือฝั่งที่เราปลูกใช่ค่ะเป็นงาน CSR ที่ดีเนาะเพื่อสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะก็ CSR ครั้งนี้สำหรับหนูเป็นความรู้ใหม่เอี่ยมเลยค่ะเพราะว่าพื้นฐานหนูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับป่าชายเลนเลยค่ะก็เป็นทั้งกิจกรรมที่ดีเราเป็นกระบอกเสียงที่ดีเราได้สามารถบอกคนไทยทั่วประเทศว่าป่าชายเลนมีความสำคัญแค่ไหนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีผลต่ออนาคตของโลกเรายังไงทางน่าจะไปปลูกอะไรดีคะอย่างข้าวก็แล้วคือทางบางกอกแอร์เวย์สเขาได้บอกค่ะว่าทุกปีเขาจะทำกิจกรรม CSR ที่สามารถทำให้เราทุกคนมาช่วยชุมชนทำอะไรไม่ทราบสำหรับปีหน้าแต่ว่าน่าจะปลูกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะวันนี้ก็มีลูกสาวด้วยใช่ค่ะก็พี่แคทบินมาพอดีค่ะก็เลยได้มาทำหน้าที่แทนแม่ไปปลูกช่วยหนูปลูกใช่ค่ะแม่ไม่สบายอยู่เป็นไงคะคุณแม่หมอนรองกระดูกแตกค่ะก็มีช่วงนึงที่เหมือนมันทับประสาทเส้นประสาทใช่ค่ะก็เดินไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นค่ะแม่แฮปปี้เลยน้ำหนักลงด้วยเพราะว่าต้องนอนอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะต้องไปไหนมันถึงแปลของคุณแม่แค่แปรงฟันแล้วก็ถุยน้ำลายแล้วก็แบบผิดท่าใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ต้องให้พี่สาวมาดูแลแทนใช่ค่ะก็เหมือนตอนที่ไปสวิสก็พี่แคทก็ต้องไปด้วยค่ะเพราะเดินเยอะแม่ไปไม่ได้คุณแม่ต้องรักษาผ่าตัดกายภาพไปเรื่อยๆค่ะถ้ายังชาที่ปลายนิ้วก็ต้องไปผ่าค่ะแล้วจะผ่าเมื่อไหร่ไม่รู้ต้องกายภาพไปเรื่อยๆค่ะเป็นห่วงค่ะไม่มีใครในบ้านเคยป่วยมาก่อนค่ะก็ตกใจกันใหญ่เลยโอ้ยแค่นี้พี่แคทก็จะโดนไล่ออกจากงานแล้วค่ะอยู่เป็นพักๆค่ะใช่ค่ะจนกว่าแม่จะหายแม่เขาห้ามแบบทำงานหนักหรือว่าห้ามเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูเหรอคะคุณแม่เหรอคะใช่ค่ะก็ต้องอยู่นิ่งๆ ซึ่งสำหรับคนที่ออกทำงานบ่อยๆก็จะอึดอัดนิดหน่อย วันนี้ถึงได้ดื้อมาด้วยไงคะ ใช่ค่ะได้ทำอะไรสนุกด้วยค่ะแล้วพี่แคทติดใจไหมพอตามมากับหนูย่าชอบก็ไม่เห็นได้มาดูลานหนูเลยพอเล่นค่ะคือวันนี้สนุกค่ะได้แบบว่าดำนาเอ้ยไม่ใช่ดำนาสิคะปลูกต้นโปร่งขาวก็พี่แคทก็สนุกเลยต้องให้มาดูแลเราเลยหนูเป็นคนที่ independent woman ค่ะทำเองได้อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะระหว่างที่คุณแม่ทำงานไม่ได้แล้วใครดูแลย่าแทนก็ส่วนมากที่กองละครก็สนิทกันอยู่แล้วค่ะก็จริงๆก็ไม่ต้องมีใครตามก็ได้โตแล้วดูแลตัวเองได้ใช่ค่ะคนขับรถก็เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็เดินทางเองได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานอีเวนต์อะไรเงี้ยนะคะงานอีเวนต์ค่อยว่ากันนะคะแต่แม่ก็ยังเก็บเงินให้ใช่ไหมคะมีอะไรเก็บเงินเข้าแบงก์หมดเลยค่ะล่าสุดเห็นว่าน
ิตยสารที่ออสเตรเลียหนูเป็นแบบว่าติดอันดับโลกไอ้โอ้ so cool หนูก็งงเหมือนกันค่ะฮะก็เห็นแฟนคลับแท็กมาให้ค่ะก็ L Australia ค่ะรู้สึกรู้สึกดีค่ะก็จริงๆมันน่าจะมาจากการที่ได้ไปดูหลุยส์วิตตองค่ะเพราะว่า Cruise Collection มันยากมากที่จะได้เชิญไปค่ะก็เขาอาจจะชอบลุคนี้มั้งคะลุคแบบเป็นๆหล่อๆแบบเอกโซติกไม่ไม่แสดงว่าใครคราวนั้นมีความน่ารักของเราก็ไปโดนใจเขาก็โชคดีค่ะคือเซเลบก็น้อยแต่ว่าช่างภาพก็น้อยเช่นกันค่ะแต่ว่าก็มีคนถ่ายรูปเราพอสมควรก็เลยได้บอกว่าสื่อเมืองนอกก็ได้เห็นอะไรเขาควรจะต้องภูมิใจในตัวเองขนาดอะไรอ่ะไปคาดหวังไหมว่าไอ้ลำดับเราจะต้องขึ้นไปกว่านี้หนูไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็หนูเองก็ช็อกเหมือนกันว่าอ๋อ really cool thank you อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ภูมิใจในตัวเองเป็นคนไทยคนเดียวแต่ก็อาจจะมีแบบไปร่วมงานต่างชาติบ่อยมีค่ะมีเลยต้องติดตามดูค่ะไม่เร็วๆนี้เลยเร็วๆนี้ค่ะต้องติดตามดูกันนะคะไปกับพี่ณเดชน์เลยมั้ยอันนี้ยังไม่มีใครชวนค่ะไม่ใช่พี่ณเดชน์ใช่มั้ยคะไม่ค่ะไปคู่มันแบบว่าขั้นตอนมันเยอะกว่าค่ะจะได้เห็นระยะรับงานที่แบบเมืองนอกอย่างที่บอกค่ะเร็วๆนี้ก็จะต้องดูค่ะประเภทไหนประเภทไหนไม่ตอบเร็วๆนี้เดือนนี้ค่ะอ๋อเดือนนี้ด้วยตุลาคม This is July ใช่ค่ะเดี๋ยวได้ดูกันเนาะเซ็กซี่มั้ยเผ็ดนะไม่บอกก็ได้เผ็ดก็ได้เผ็ดนะเผ็ดแหละพี่ว่าไม่เผ็ดไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดกลมกล่อมกลมกล่อมค่ะอ๋อละครหนูจะออนแล้วนะคะอะไร2ปีคะพี่แป๊ะ2ปีคือสำหรับได้รับมันเป็นละครที่ยากมากๆคือเท่าที่หนูถ่ายมาเรื่องนี้ยากที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันมีทั้ง CG บู๊เยอะมากเราเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ค่ะโรแมนติกแอคชั่นคอมเมดี้ก็การถ่ายทำยากมากแต่ว่าทุกคนบอกว่าตั้งใจสุดพลังก็เร็วๆนี้ค่ะหนูบอกวันได้ไหมอ่ะเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้ค่ะใช่ค่ะหน้าหล่อเลยใช่ไหมเรื่องนี้ไม่รู้ต้องให้คนดูค่ะแต่ว่าหนูว่าหนูหล่อหนูว่าหนูหล่อพี่เด็ดเป็นผู้หญิงบอบบางโอ้แล้วเราเป็นคนเยอะกว่าเราจริตเยอะมากคือจริตพี่หนุ่มจะซีเรียสเรื่องจริตมากเลยค่ะเพราะว่าทั้งสองคนเลยค่ะเขาอยากให้มันเป็นความรู้สึกจริงๆที่แสดงออกไม่ได้แบบว่าท่าที่แบบอะไรอย่างงี้ไม่ได้ตุ้งติ้งอะไรอย่างงี้ค่ะจะมาจากข้างในเพราะฉะนั้นท่าอาจจะไม่ได้แบบ over exaggerate เยอะค่ะมันจะแบบว่าเก็บอยู่ข้างในอ่ะเร็วๆนี้มากๆค่ะได้ขอบคุณค่ะปลายเดือนน้องย้ายใช่ไหมคะ